อันภูวนาศกลับหลังถูกวิจารณ์แรงว่าไม่แมนทำเอาพิธีกรคนดังถึงกับตกใจในคำถามของชาวเน็ตรายหนึง่งที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสมสำหรับอันภูวนาสที่ได้ถูกบูลลี่กลางโซเชียลว่า ขอโทษนะคะขอวิจารณ์คุณหน่อยทำไมคุณพ่อพูดเหมือนตุ๊ดจังคะงานนี้อันภูวนาตอบกลับขอเหมือนมีมารายาทแต่ยังไม่ทันได้อนุญาตเนาะถามก็ตอบนะครับเพราะมีมารายาทพร้อมกับไราย,ยาวตอบคำถามซัดกลับให้บทเรียนไปว่าไม่ต้องขอโทษเลยครับจะขอโทษทำไมล่ะครับนอกจากคุณคิดว่ามันเป็นคำถามที่โง่หยาบคายไรการศึกษาและไรมารายาทค่อยขอโทษนะครับหรือถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมก็แนะนำให้กลั่นกรองด้วยสมองก่อนแล้วค่อยถามแต่อย่าถามแล้ว ค่อยคิดตามทีหลังฝากไว้ให้คิดนะครับเรื่องแบบนี้สำคัญกว่าความคิดเห็นว่าใครเหมือนหรือไม่เหมือนตุ๊ดนะครับทำให้เหมือนฉลาดดีกว่าขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าจะได้อะไรดีๆกลับไปครับซึ่งด้านชาวเน็ตต่างไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์ของชาวเน็ตด,ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติมุมมองความคิดต่อการวิจารณ์บนโซเชียลออนไลน์ว่าไม่หยาบนะแต่เจ็บจีด๊ดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต่อให้เป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของเขาเรื่องนี้มีเหตุผลอย่างเดียวเลยคือมารายาททาง สังคมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการด่าที่เจ็บที่สุดคือการด่าที่เหมือนไม่ได้ด่านี่แหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายนุ่มนวลบุค,คลิก,กภาพสุข,ขุมเรียบร้อยไงครับขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ